สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พัดก็มีเมนูง่ายๆนะคะที่ทำได้ด้วยไมโครเวฟเครื่องเดียวมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะกับเมนูนี้เลยค่ะดอกแครผัดน้ำมันหอยค่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือดอกแคร์ค่ะสำหรับดอกแคร์นะคะเราจะล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วเราจะเด็ดตัวเกสรออกนะคะเพื่อที่ว่าเกสรเนี่ยนะคะจะทำให้ดอกแคร์เราขมนะคะวิธีการอีกรอบนึงนะคะฉีกตรงนี้นะคะเผื่อใครที่ยังทำไม่เป็นเนาะแล้วก็เด็ดออกไปเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกระเทียมค่ะพริกแดงน้ำมันพืชซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะสำหรับวิธีทำนะคะก็เริ่มจากนำกระเทียมนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วยน้ำมันพืช นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมนะคะไปเวฟให้หอมที่ไฟแรงปานกลาง1นาทีค่ะตอนนี้นะคะก็ครบ1นาทีแล้วนะคะกระเทียมของเรานะคะหอมมากๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเริ่มจากดอกแคร์นะคะพริกแดงค่ะเราจะปรุงรสกันด้วยซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะคะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเราคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมนะคะ3นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแครผัดน้ำมันหอยไมโครเวฟเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะดอกแครผัดน้ำมันหอยเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูไมโครเวฟอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยค่ะแล้วพัดจะไปฝึกทำแล้วมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ